สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยเมนูดีๆสำหรับพี่น้องร้านชากาแฟสัปดาห์นี้มีสูตรมาแจกค่ะเป็นสูตรชาดำเย็นกับชามะนาวต้นทุนแค่แก้วละ4บาทเองค่ะได้กำไรดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะมีน้อยมากและว,วิธีทำง่ายมากค่ะสำหรับสูตรชาดำเย็นเราใช้ชาตรามือ2ช้อนโต๊ะน้ำร้อน240 ML และน้ำเชื่อม30 ML เป็นน้ำเชื่อมสำเร็จรูปนะคะ แล้วก็ชามะนาวเราใช้ชาตามือ2ช้อนโต๊ะน้ำร้อน240 ML มลน้ำเชื่อม30ม l ลและน้ำมะนาวสด20 ML มลค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเราจะเป็นสูตรที่ใช้ถุงกรองชงแก้วต่อแก้วค่ะให้เรานำน้ำร้อนมาก่อนเลยนะคะ240 ML มลถุงกรองต้องลวกน้ำร้อนก่อนใช้ทุกครั้งนะ ตักชาแดงตรามือมาเลยค่ะใส่ลงไปในถุงกรองสองช้อนโต๊ะกลิ่นชาหอมมากเลยค่ะแล้วเราให้ใช้ช้อนนะคะช่วยคนให้ชาละลายออกมาในน้ำร้อนเราจะเริ่มเห็นสีออกมาแล้วใช่ไหมคะสีสวยมากเลยชักชากลับไปมาด้วยการเทชาผ่านถุงกรอง3-4รอบค่ะวิธีนี้จะทำให้เราได้น้ำชาที่เข้มข้นและมีกลิ่นหอม แล้วเรานําน้ำชามา 180ml ค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไป30 ml พี่เจใช้น้ำเชื่อมสำเร็จรูปนะคะเพราะว่ามันทำให้เราชงไวแล้วก็ละลายง่ายด้วยค่ะแค่คนก็เสร็จแล้วเท่านี้เราก็ได้ชาดําเย็นแบบง่ายๆแล้วค่ะเมนูถัดไปนะคะเมนูชามะนาวอร่อยชื่นใจมากเลยเมนูนี้เราจะนําน้ำชามา180 ml ค่ะ เติมน้ำเชื่อมลงไป30 ml ให้เราคนให้น้ำเชื่อมละลายในน้ำชาก่อนนะคะจะได้มีความหวานกระจายทั่วกันแล้วเราเติมน้ำมะนาวสดลงไป20 ml ค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเท่านี้ก็ได้ชามะนาวง่ายๆแล้วค่ะส่วนผสมต้นทุนราคาขายพี่เจเอาวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อชาตรามือในช่องทางออนไลน์พี่เจาวางลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันค่ะกดดูได้เลยขอบคุณค่ะ